ก่อนค่ะปกติที่พกไปเลยจ้าก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีพวกน้ำหอมบ้างก็มีกระดาษซับมันอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาไปเรียนในลิปสติกที่มีในกระเป๋าก็จะส่วนมากเป็นลิปสติกหลายสีเลยค่ะมีหลายโทนก็จะเป็นโทนนูดบ้างโทนสีส้มบ้างแล้วก็มีโทนสีแดงก็มีค่ะพกไว้เผื่อแบบหลายๆโอกาสอะไรอย่างนี้ค่ะบลัชออนก็จะมีค่ะมีเกือบทุกโทนเลยค่ะบางทีก็แบบซื้อเป็นตลับที่แบบเป็นคอลเลคชันลิมิเต็ดอะไรเงี้ยค่ะมีทุกสีแบบสีส้มสีชมพูสีแบบมีบรอนเซอร์อะไรเงี้ยนะคะไว้เติมระหว่างวันได้มีค่ะส่วนมากก็จะเป็นกลิ่นแบบพวกแบบออกแบบฟลอรัลหน่อยบางทีก็ใช้ของดีออร์อะไรขวดเล็กๆอะค่ะที่เป็นแบบที่มีหลายๆกลิ่นซื้อจากสนามบินอะไรเงี้ยค่ะก็แบบพกไปวันละกระปุกอะไรแล้วก็เหมือนวันไหนอยากได้กินอะไรก็แบบสลับกันไปส่วนมากแบบทุกสุกอะไรส่วนมากแกงของฝ่ายก็จะแบบนัดกันทานข้าวแถวย่านทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบสลับร้านกันไปบ้างแต่ร้านนี้ก็จะเป็นร้านนี้เพื่อนก็จะหาแบบเหมือนบางคนก็แบบอยากได้ร้านนี้ก็แบบแนะนำร้านนี้ก็ลองไปลองร้านใหม่ๆกันอะไรอย่างเงี้ย